ดวงเมืองสึนามิ2561กับการพยากรณ์ของหมอพงษ์ขอนแก่นจากที่เคยระบุไว้ในปี2560ถึง2562ต่อ2563เขียนไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2558ปีคาดอายุของดวงเมืองดวงโลกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมีสงครามก่อการร้ายจากนั้นต่อมาจึงได้ส่องดาวจึงเขียนไว้เมื่อ25ธันวาคม2560มีใจความว่าวันเกิดสึนามิปี2561ซึ่งประเทศที่เจอสึนามิอ่วมถึง2ครั้งในปี2561คือเกิดสึนามิเมื่อวันที่28กันยา2561เกิดครั้งที่2วันที่22ธันวาคม2561สร้างความสูญเสียให้ทั้ง2ครั้งดาวเสาร์ธาตุไฟจรเข้าราศีธนูธาตุไฟเมื่อวันที่1ธันวาคม2560เพิ่มอุณหภูมิความร้อนให้กับโลกของเราเป็นเวลาต่อไปนี้2ปีครึ่งขณะที่ดาวมฤตยูยังอยู่ราศีเมษกุมลัคนาของดวงเมืองดาวราหูธาตุลมจรอยู่ราศีกรกฎธาตุน้ำทับดาวจันทร์ของดวงเมืองอยู่ที่ราศีกรกฎเป็นที่มากับคำว่าลมพัดน้ำดาวพฤหัสธาตุดินวันที่28กันยา2561จรอยู่ที่ราศีตุลธาตุลมวันที่22ธันวาคม2561จรอยู่ที่ราศีพิจิกธาตุน้ำเป็นที่มาว่าดินจมน้ำเมื่อวันที่26ตุลาคม2561จะเห็นบทความว่าดูภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหม่2ช่วงคือวันที่6ตุลาคม2561ถึง2มีนาคม2562เป็นช่วงภาคใต้อเมริกาเจอภัยพิบัติทางน้ำช่วงที่2คือวันที่23พฤษภาคม2562ถึง30ตุลาคม2562จะเจอเหตุการณ์อะไรอีกนี่คือข้ออ้างอิงว่าอิทธิพลของดวงดาวส่งผลก่อให้เกิดสึนามิในปี2561ข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปี2562ถึง2563ได้ระบุไว้แล้วใน YouTube ในเรื่องภัยพิบัติของไทยของโลกที่จะเกิดหลังจากนี้ไปก็ให้ถือว่าจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปหากมองจากดวงดาวจะเห็นดาวธาตุลมราหูบาปะเคราะห์ดาวเสาธาตุไฟบาปะเคราะห์รวมถึงดาวพฤหัสธาตุดินกำลังจรเข้าราศีเมษธาตุไฟจะส่องแสงถึงดาวต่างๆและสัมพันธ์กันจรไปตามราศีต่างๆที่เป็นธาตุต่างๆส่งเสริมและทำลายในเวลาเดียวกันนี่คือการส่องดวงดาวการพยากรณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจวิชาโหราศาสตร์ครับ